กับความสำเร็จในโลกโซเชียลอะไร YouTube ของเราทั้งคู่อ่ะยังไงบ้างครับเซฟก่อนก็ได้ลูกความสำเร็จครับความสำเร็จเป็นยูทูบเบอร์อะไรเงี้ยยอดฟอลโลเวอร์ยอดคนติดตามอะไรเยอะก็ดีใจครับที่ทุกคนซัพพอร์ตครับจ้ะจีเหรอลูกผมว่าความสำเร็จในโลกโซเชียลของเซฟที่คือการมีคนรักคือการมองไปข้างๆแล้วแบบมีคนซัพพอร์ตมีคนซัพพอร์ตเราที่มองว่านั้นไม่ว่าจะเป็นจำนวนเท่าไหร่แต่การที่อยู่ทำให้มีคนรักอยู่ได้อยู่กับยงกับยอดอะไรที่เราเห็นมันยังไงบ้างในเวลาเราลงคลิปลงอะไรไปเงี้ยผมว่ายอดเป็นเรื่องเลขแหละแต่ว่าตัวจีจีจะรู้สึกกับความรู้สึกกว่ากับคนมากกว่าพวกเราจะค่อนข้างเซนซิทีฟกับความรู้สึกคนประมาณนั้นการพัฒนาของเราต่อไปกับแบบโซเชียล YouTube หรืออะไรตอนนี้จีก็มาเปิดบริษัทแล้วมันจะต้องแบบไปดูแลด้วยไหมหรืออะไรกันด้วยไหมครับอะไรมันการดูแลเหมือนเดิมไม่ YouTube การพัฒนาช่องที่อะไรเงี้ยที่ก็ยังอยู่ครับแต่ก็จะเป็นอะไรที่ตามใจพวกเราสุดๆแล้วก็ถ้าทางการเราก็จะยกให้ทางเอนเตอร์เทนเมนต์ใช่ครับแต่ความเอนเตอร์เทนเมนต์ดูแลแต่ความหล่อของพี่เซฟหลายคนเลยทั้งว่ามีเหมือนบิวกิ้นอะไรมีไหมลูกพี่จียังไงให้พี่จีดีกว่าจีหรอจีว่าคือจีว่าบิวกิ้นดูดีกว่านะเอาเนี่ยดูเนาะปากร้ายแต่ใจดีใจดีเราล่ะในฐานะที่เป็นตัวเราผมมีความคล้ายหรือมีคนทักนี่เหมือนที่เห็นครั้งแรกพี่มันแบบเราก็ต้องมีมุมที่แตกต่างกันบ้างแต่อาจจะมีมุมคล้ายมากกว่าใช่ครับเคยเจอไหมที่จริงเคยเจอพี่บิวกิ้นหรือพี่ไหมเจอครับแล้วเป็นยังไงเจอแล้วมันเจอก็ทักทายกันปกติคนทักอะไรอย่างเงี้ยเยอะไหมไม่เยอะมากครับแต่มีความคล้ายจริงเนาะในรูปเวลาถ่ายลงไอจีอะไรอย่างเงี้ยมีคนมาคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยไหมว่าเหมือนไม่มีพี่จีการันตีทีนึงคือเหมือนไม่ตาอะไรนะครับการันตีทีนึงมองดีบิวกิ้นหรอปะน้อยใจไหมครับอะไรนะครับน้อยใจไหมไม่น้อยใจครับเพราะมันรู้ว่าเป็นความจริงหรือฮะรู้ว่าเป็นความจริงว่าอะไรมาก็เจอให้กูเล่นคืนนะอุ้ยโอเคพี่อีกอะไรจบยอมแล้วครับสรุปดูดีมึงหลอกกว่าโอเคขอบคุณเซฟจีโอเคขอบคุณครับ